เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์แล้วก็เข้าสู่รายการเคสสตดี้กันเลยจ้าหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าลุยเลยเนาะส่วนสาเหตุที่ทำให้เธอแวบกลับดุสิตบุรีโดยไม่ต้องรอเทวรถมารับเหมือนอย่างเคสอื่นซึ่งนี่ก็เป็นเพราะผลแห่งบุญทุกๆบุญที่เธอได้ทุ่มเททำเอาไว้อย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำอย่างอาชีวิตเป็นเดิมพันในสมัยที่ยังมีชีวิตซึ่งจุดนี้ถือเป็นประเด็นหลักและเป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่ทำให้เธอได้กลับดุสิตบุรีกอบกันในช่วงที่เธอนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเธอมีความกังวลอยู่ภายในใจลึกๆว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปจริงๆเธอจะได้กลับไปดุสิตบุรีไหมเนาะและด้วยความที่เธอกลัวจะไม่ได้กลับไปดุสิตบุรีนี่เองเนี่ยจ้ะจึงทำให้ไม่ว่าเธอจะนึกถึงบุญอะไรก็ตามขึ้นต้นโดยบุญอะไรก็ตามสุดท้ายเธอก็จะอธิษฐานจิตอย่างมุ่งมั่นแน่วแน่ว่าขอให้เธอได้กลับดุสิตบุรีในทุกๆครั้งแบบตอกย้ำย้ำซ้ำๆเดิมซึ่งก็มีอยู่หลายครั้งที่เธอพยายามนึกถึงภาพที่เกี่ยวกับดุสิตบุรีเพราะมันจำไม่ได้แล้วก็นึกไม่ออกพยายามนึกตามภาพประกอบที่ครูผู้ใหญ่เคยนำมาให้ดูในเคสสตดี้อันนี้ก็แค่เป็นภาพพอเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะก็ยังไม่ใหญ่เป๊ะแต่พอเป็นแนวทางนักเรียนตามทันไหมจ๊ะเอามาให้ดูในช่วงเคสตี้ในระหว่างที่เธอกำลังอธิษฐานจิตเธอก็นึกถึงภาพนั้นไปด้วยเนี่ยประมาณว่าเหมือนให้เป็นส่วนเสริมที่จะช่วยทำให้ใจของเธอเกาะเกี่ยวกับดุสิตบุรีได้ง่ายขึ้นเป็นภาพเทธิดาที่กำลังนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์เทวรถเป็นต้นแต่บางครั้งก็นึกออกบ้างนึกไม่ออกบ้างบางครั้งก็นึกได้เป็นส่วนส่วนหรือพอเป็นเราพอเป็นเขาเป็นโครงและด้วยความที่กำลังบุญเธอมีเพียงพอที่จะกลับดุสิตบุรีแล้วพูดง่ายๆว่าบุญถึงอีกทั้งใจของเธอยังผูกติดและมุ่งมั่นอย่างมากๆที่จะกลับดุสิตบุรีให้ได้คือมีเป้าหมายชัดเจนจึงเป็นผลทำให้ในทันทีที่กายเหลี่ยงเธอหลุดออกมาจากกายหยาบกายเหลี่ยงเธอก็ได้แวบไปบังเกิดเป็นกายทิพย์หรือกายเทพธิดาสุดสวยโสภาอยู่บนสวรรค์ชั้นที่4หรือดุสิตบุรีวงศ์บนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ในทันทีคือกังวลกลัวจะไม่ได้กลับอะไรอย่างนี้นะก็เลยนึกถึงบุญอย่างทียิบนึกถึงภาพอะไรได้ที่เกี่ยวเนื่องกับดุสิตบุรีก็เป็นนึกนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็เลยข้ามขั้นตอนจากนั่งเถวรถคือเอาไงก็ได้ให้ไปให้ได้ก็แล้วกันก็เลยแวบไปนี่นะส่วนผู้ติดชัวแล้วเราก็ค่อยๆมีลีลาอะไรเงี้ยนะโชว์นั่งเที่ยวรถไปวนมีบัตรสินไอ้นี่เราชัวไอ้นี่ไม่ค่อยมั่นใจทั้งทำบุญมาตั้ง9ปีคงเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นก็ทำกันยังไงอย่างนี้เนาะเราทำประมาณนี้นี่แต่เขาทำประมาณนั้นไอ้ประมาณนี้เรายังไม่เท่าประมาณนั้นเนี่ยแล้วมันจะไปประมาณโน้นได้ไหมอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอะไรก็ได้ขอให้ไปตรงนั้นก็แล้วกันเพราะฉะนั้นใจก็ต้องนึกถึงบุตรที่ยิบที่ยิบที่ยิบนึกถึงภาพที่ยิบที่ยิบได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตุ้ยไปก่อนนี่นะแต่ว่ากำลังบุญของเธอจริงๆแล้วบุญถึงเห็นนะจ๊ะ
ในช่วงแรกๆที่ท่านเทพธิดาใหม่ได้เห็นตัววิมานและตัดช็อตตรงนี้เลยเนาะรวมทั้งเราบริวารและทิพยสมบัติอันเป็นทิพย์ด้วยตาตัวเองแบบไม่ต้องจินตนาการแล้วความรู้สึกปลื้มมิติใจแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ได้ล้นท่วมท้นอยู่ภายในใจจนทำให้ผิวกายท่านเทพธิดาใหม่แลดูผ่องใสสวยงามกว่าในช่วงที่เพิ่งประกอบกายขึ้นมาใหม่ๆอีกทั้งก็รัศมีกายก็พรันสว่างสวัยเปล่งแสงเป็นประกายมอบแมบแมบไปทั่วทั้งวิมานเลยแต่ว่าเมื่อระดับความปลื้มปิติเริ่มอยู่ตัวและก็สู่ระดับปกติแล้วซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนักทันใดนั้นภายในใจของเธอก็พลันนึกถึงใครบางคนที่ยังอยู่บนโลกมนุษย์ซึ่งใครคนนั้นก็คือลูกชายสุดเลิฟของเธอทั้งสองคนนั่นเองในทันทีที่ภาพของลูกชายสุดเลิฟทั้งสองคนได้ผุดแทรกขึ้นมาเป็นภาพให้ท่านเทพธิดาใหม่ได้เห็นอยู่ภายในใจพอภาพนั้นเกิดขึ้นมาจ้ะท่านเทพธิดาใหม่ก็ได้ใช้ทิพยจักษุของเธอเนี่ยสอดส่องไปดูลูกชายสุดเลิศทั้งสองคนในทันทีมาถึงตรงนี้เนี่ยคงมีหลายๆคนสงสัยว่าท่านเทพธิดาใหม่รู้เรื่องการใช้ทิพยจักษุได้อย่างไรเนี่ยตรงนี้อะไรไม่ทราบลงรายละเอียดไปหรือเปล่าหรือว่ามีใครบอกวิธีใช้ให้เธอรู้หรือเปล่านะนี่เนาะอยากรู้ไหมคำตอบก็คือเธอรู้ได้ดิตัวของเธอเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกจ้ะเพราะทิพยจักษุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับกายทิพย์หรือกายสวรรค์ชาวสวรรค์นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเทพบุตรเทพธิดาทุกองค์ไม่ว่าจะเพิ่งถือกำเนิดใหม่หรืออยู่มานานแล้วก็ตามจะมีสัญชาตญาณหรือความรู้ในสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่กำเนิดปุ๊บแบบโอปติกะเหมือนอย่างที่มนุษย์ทุกคนรู้ว่าตามีไว้ดูหูมีไว้ปากมีไว้เก่งนะเป็นต้นจ้าไอ้นักเรียนเก่งเนาะโอ้นี่นะสุดยอดเลยนักเรียนนี่นะเมื่อตอนเด็กเทพธิดาใหม่ใช้ทิพยจักษุมองดูลูกชายสุดเลิฟทั้งสองคนแล้วเนี่ยมีลูกไว้มองกับมีไว้เลี้ยงท่านเทพธิดาหมายพยายามที่จะส่งกระแสจิตเนี่ยมันอย่างนี้จ้ะเพื่อที่จะสื่อสารและพูดคุยกับลูกชายสุดเลิฟทั้งสองคนตอนที่พวกเขากำลังนอนหลับนี่ดูสิความรักของมารดานี่เนาะนี่ขนาดไปเป็นเทพธิดาใหม่ยังแต่ก็ดูเหมือนว่าลูกๆเธอจะไม่สามารถรับรู้ถึงกระแสความรักของผู้เป็นมารดาที่กำลังทรงมาให้กำลังหลับอยู่เนี่ยแล้วบางคนเราพบภูมิที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะอายตนะหรือช่องทางเชื่อมต่อระหว่างผู้ส่งซึ่งคือท่านเทพธิดาใหม่กับผู้รับซึ่งก็คือลูกชายทั้งสองคนของเธอในเมืองมนุษย์ไม่ตรงกันนั่นเองและในวันเดียวกันนั้นหลังจากที่ท่านเทพธิดาใหม่ใช้ทิพยจักษุมองดูลูกหลวงเธอแล้วเนี่ยท่านเทพธิดาใหม่ก็ได้ใช้ทิพยจักษุมองดูคนในครอบครัวของเธอว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือบรรดาพี่น้องของเธอแต่นั้นเธอก็พยายามที่จะส่งกระแสจิตไปถึงคนในครอบครัวของเธอในขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู่คล้ายๆอีกฝ่ายหนึ่งส่งมาแต่อีกฝ่ายหนึ่งปิดมือถืออะไรเงี้ยนี่เนาะอันที่ต่อไม่ได้ปิดเครื่องแต่ขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับอยู่ซึ่งก็เป็นเพียงแค่บางคนเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนนะจ๊ะ
เพราะเธอต้องการที่จะสื่อสารหรือบอกกล่าวให้หมู่ญาติอันเป็นที่รักของเธอช่วยดูแลลูกๆแทนเธอด้วยซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นประเด็นหลักของเธอเลยของท่านเทพธิดาใหม่รวมถึงเธอพยายามบอกให้ทุกๆคนในครอบครัวของเธอเห็นคุณค่าของการสั่งสมบุญและตั้งใจสั่งสมบุญทำความดีให้มากๆอยากให้ทุกคนเห็นอย่างนี้คุณค่าการสั่งสมบุญแล้วก็สั่งสมความดีให้มากๆอย่างนี้เลยจ้ะสำหรับใครจะรับรู้ถึงกระแสจิตที่เธอพยายามสื่อสารมาได้มากน้อยแค่ไหนก็คงขึ้นอยู่กับอายตนะหรือช่องทางเชื่อมต่อและความนิ่งของสภาวะจิตของแต่ละคนในขณะนั้นว่าจูนตรงกับกระแสที่เธอกำลังส่งมาให้หรือเปล่าและจากเรื่องราวในช่วงที่ท่านเทพธิดาใหม่พยายามจะส่งกระแสจิตเพื่อจะสื่อสารให้กับลูกๆรวมถึงคนในครอบครัวของเธอนั้นครูไม่อยากขอเสริมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความผูกพันหรือความห่วงหาอาทรของกายทิพย์หรือกายเทพบุตรเทพธิดาที่มีต่อคนสัตว์หรือสิ่งของตอนสมัยที่ยังเป็นมนุษย์กันอีกสักนิดหนึ่งหนออยากฟังไหมอยากฟังค่ะนี่ขอยืนยันนะจ๊ะมีช่องนี้ช่องเดียวโดยปกติของคนที่ได้ไปมาเกิดเป็นกายทิพย์ซึ่งคือกายเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์นั้นยิ่งสวรรค์ชั้นสูงสูงอย่างสวรรค์ชั้นที่4หรือดุสิตบุรีที่เราคุ้นเคยหรือสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เลยจ้ะความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆบนโลกมนุษย์ของกายทิพย์โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณญาติพี่น้องหรือบุคคลอันที่รักอย่างคุณลูกคุณสามีภรรยาหรือคุณเพื่อนทั้งหลายแหล่เลยแทบจะเจือจางเบาบางหรือหมดไปตั้งแต่ตอนที่แปรเปลี่ยนเป็นกายทิพย์ใหม่ๆแล้วเจือจางเล็กนิดหนึ่งเหลือกระจึงเดียวนั่นเอง ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะสภาวะของกายเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์จะถูกหล่อเลี้ยงด้วยความปลื้มปิติและความสุขที่เกิดจากผลแห่งบุญที่แต่ละคนสั่งสมเอาไว้ในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์นี่ไงซึ่งความปลื้มปิติและความสุขที่เกิดจากบุญหล่อเลี้ยงของกายทิพย์นี้เองที่ทำให้ความผูกพันหรือความห่วงหาอาทรในเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องคนสัตว์หรือสิ่งของบนโลกมนุษย์ของกายทิพย์จะเจือจางเบาบางหรือจางหายไปจนหมดสิ้น oh. นี่นะจ๊ะโอ้ ไม่ใช่พอสิ้นไปใหม่ๆโอ้ตายลืมผ้าที่ตากไว้ที่ลาว ไม่ใช่นะ ไม่มีนะ ลืมเก็บผ้าตากไว้ มิได้ไม่มีเราฟังมาหลายเคสแล้วอย่าว่าแต่เคสของเทพบุตรเทพธิดาบนชั้นดุสิตนะจ๊ะแม้แต่ภูมิมะเห็นไหมจ๊ะการสื่อสารนี่เอาเรื่องเนาะส่วนว่าความผูกพันหรือความห่วงหาทอนเนี่ยจะเจือจางเบาบางหรือจางหายไปขนาดไหนทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าก่อนที่เขาหรือเธอจะเสียชีวิตก่อนใครกระทำไปจ๊ะภายในใจยังคงห่วงหรือมีความผูกพันกับใครหรือสิ่งใดอยู่หรือเปล่าถ้าก่อนที่จะเสียชีวิตใครสามารถปล่อยวางหรือคลายความผูกพันจากทุกสิ่งได้เวลาบุญส่งผลให้ไปบังเกิดเป็นกายเทพบุตรเทพธิดาความผูกพันกับสิ่งต่างบนโลกมนุษย์ก็จะหมดไปแบบสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ทำเถอะตอนนี้เนาะ
จะไปหวังให้ใครมาทำแทนเราเราต้องอัตตาหิอัตโนนาโถก่อนส่วนผู้อื่นได้ถือเป็นเครื่องเสริมนี่นะจ๊ะแต่ถ้าใครยังมีความห่วงหรือมีความผูกพันเหลืออยู่เวลาบุญส่งผลให้ไปบังเกิดเป็นกายเทพบุตรหรือกายเทพธิดาความผูกพันจากสิ่งต่างๆบนโลกมนุษย์ก็อาจจะยังคงติดค้างคาอยู่ภายในใจเพียงแต่ปริมาณความเข้มข้นก็จะลดระดับลงไปต่ำกว่าครึ่งเวลาบุญส่งผลถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากร้อยก็อาจจะเหลือราวๆ 30% หรือน้อยกว่านั้นประมาณว่าใจที่เคยรู้สึกห่วงมากๆที่จะเจือไปด้วยความทุกข์กายทุกใจก็จะลดระดับลงเหลือเพียงแค่ความห่วงใยซึ่งจะไม่มีความทุกข์กายทุกใจเจือปนเหมือนอย่างตอนที่เป็นกายมนุษย์หยาบคือห่วงไว้แค่คล้องของจะไม่ถึงกับคล้องคอนี่นะคือเป็นแค่ความรู้สึกห่วงที่อยากให้คนที่ตัวเองรักเจอแต่เรื่องดีๆแต่ไม่ว่าจะอย่างไรพอนานวันเข้าในความปลื้มปิติและความสุขที่เกิดจากสภาวะในการเป็นกายทิพย์กับสังคมใหม่ที่โอ้น่าชื่นชมน่าติดตามด้วยจ้ะก็จะทำให้ระดับความผูกพันหรือความห่วงหาทอนที่เคยมีต่อสิ่งต่างๆบนโลกมนุษย์จะค่อยๆเจือจางเบาบางลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดหรือหายไปในที่สุดอย่างในกรณีของคุณหมอท่านนี้ในช่วงที่เธอนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลภายในใจลึกๆของเธอก็ขณะป่วยอยู่นะจ๊ะภายในใจลึกๆเธอยังแอบเป็นห่วงเรื่องลูกๆของเธอคือเป็นห่วงว่าถ้าหากเธอเป็นอะไรไปพวกเขาจะอยู่กันอย่างไรไปตามภาษาแม่ๆลูกๆอย่างนี้นะแต่ด้วยความที่เธอรู้ตัวว่าเวลาของเธอเหลืออยู่ไม่มากแล้วอีกทั้งเธอกลัวไม่ได้กลับดุสิตบุรีอย่างมากๆซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยเธอกลัวแล้วไม่ได้กลับดุสิตบุรีเนี่ยจึงทำให้หักใจนึกถึงเรื่องนั้นแล้วก็ทำตามหลักวิชาในการพยายามนึกถึงแต่บุญโดยไม่ให้มีเรื่องอื่นใดๆที่นอกเหนืออย่างนี้เข้ามาแทรกหรือเหนี่ยวรั้งในระหว่างนั้นเพราะความกลัวแยกให้ออกนะจ๊ะดังนั้นเมื่อถึงวันที่เธอละจากโลกแล้วจากโลกมนุษย์แล้วบุญที่เธอสั่งสมไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตก็ได้ส่งให้เธอไปบังเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยอยู่บนดุสิตบุรีความห่วงหาทอนหรือความผูกพันที่มีต่อลูกๆจึงยังคงมีตกค้างอยู่ภายในใจบ้างเพียงแต่ปริมาณความผูกพันหรือความห่วงหาทอนจะลดลงไปมากกว่าตอนที่เธอยังเป็นมนุษย์และด้วยความผูกพันที่ยังคงเหลืออยู่จึงทำให้ภาพของลูกๆมาปรากฏอยู่ภายในใจให้ท่านเทพธิดาใหม่ได้นึกถึงคนึงหานี่นะจ๊ะและนี่แหละจึงเป็นที่มาที่ทำให้ท่านเทพธิดาใหม่ได้ใช้ทิพยจักษุพร้อมกับทรงกระแสจิตเพื่อจะสื่อสารกับลูกๆและคนในครอบครัวของเธอนั่นเองแทนที่จะไปใช้ดูทิพยสมบัติหรือดูอะไรต่ออะไรนี่ความรักของมารดาเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่จ้ะและในระหว่างที่ท่านเทพธิดาใหม่กำลังสวยสุขตามไลฟ์สไตล์ของชาวสวรรค์ชั้นดุสิตบุรีไม่ได้สักพักใหญ่ๆวันที่เธอรอคอยก็ได้มาถึงส่วนว่าวันที่ว่านี้จะเป็นวันอะไรแล้วเธอจะได้เจอกับใครหรือได้เจอกับสิ่งใดนั้นก็คงต้องติดตามกันในตอนต่อไปเรื่องแคสตี้ก็น่าศึกษาเรียนรู้ทีเดียวแล้วจ้ะนี่ถ้าหากยังเข้าไปถึงธรรมเนี่ยใจก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราอยากไปดูสิบุรีแต่ว่าเรายังไม่เห็นดวงเห็นองค์พระเขาเลยนะเราทำบุญมามากแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจบุญที่เราทำนี่จะไปถึงตรงนั้นไหมแต่เราอยากไปยังแต่ความจริงแล้วกำลังบุญเธอถึงไม่ใช่ขี้เมาไปไหนพอมาดูแล้วเราก็ดื่มเมาแต่เราอยากไปดูสิบุรีเราก็พยายามอย่างนี้บุญถึงไหมไม่ถึงอะไรถึงโอภาษ
นี่จ้ะนี่ต้องแยกให้ออกนะนักเรียนแยกออกป่ะจ๊ะคือเป้าหมายดุสิตบุรีแต่กำลังบุญต้องถึงเงี้ยจ้ะดีไหม